สั่งซิติดไม่ติดก็ทักมาคิดถึงเสมาไม่เคยพูดเลยว่ารายการดังไม่เคยพูดให้ใครต้องมาคิดถึงดิฉันพูดเองดิฉันพูดเองเสมาบุญนะคะเสียงเหมือนข้าวโพดคั่วยังไงก็ไม่รู้ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กสวัสดีครับคุณวรยาสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจอสอร้อยทุกท่านครับผมดิฉันพูดเองว่ารายการโคดังต้องเล่นตัวหน่อยแล้วก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยคิดถึงเสมากันมากๆล่าสุดเมื่อสักครู่นะมีกรณีที่รถตกหลุมที่พระรามเก้าด้วยนะทางจอสอร้อยก็ประสานงานไปทางการประปานครหลวงสาขาพญาไทนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าจะตรวจสอบรายละเอียดให้นะครับขอบคุณทางการประปานครหลวงสาขาพญาไทด้วยนะครับผมเริ่มมาถึงสาระเลยหลุมรักใครเนี่ยต้องประสานแจ้งไว้ที่ไหนอะคะก็เก็บไว้เงียบๆคนเดียวก็ได้เอาเหรอคุณไม่ช่วยเลยเหรอเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็มีคนเข้ามาปกป้องด้วยนะพูดถึงไม่ได้เลยอะพอพูดถึงก็อีกแล้วนินทาวรยาอีกแล้วแน่นอนเขาเคยพูดไหมเวลาอยู่รับหลังผมเขาเคยพูดไหมว่าน้องชายเขาติ้งต้องขนาดไหนเขาเคยพูดบอกว่าน้องชายหน้าฟาดมากเออนะฮะตอนนี้ไม่มีฝนนะมีฝนไหมมีพื้นที่ไหนฝนตกไหมไม่มีในพื้นที่กรุงเทพยังไม่มีแต่ว่าพื้นที่อื่นๆเล็กๆน้อยๆนะแถวสระบุรีแก่งคอยตรงสุพรรณเล็กน้อยเท่านั้นเองครับผมตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังไม่มีกลุ่มฝนนะฮะเพราะฉะนั้นจะมาเรียกเสมาพาฝนไม่ได้นะเนาะแต่ว่าวันนี้คุณเสมาเตรียมพร้อมๆนะแต่งตัวแบบว่าเตรียมเปียกเลยแหละค่ะวันก่อนเป็นยังไงบ้างอ่ะวันศุกร์คุณเจอฝนไหมวันศุกร์มีตกนิดหน่อยไม่ถึงขนาดกับว่าชุ่มฉ่ำแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ชุ่มฉ่ำมาหลายวันแล้วใช่ใช่เนี่ยวันจันทร์ที่ไลน์คุณจะแบบรีบทำงานเวลาที่ฉันเข้ารายการฉันก็อยากจะให้คุณทักทายคนอื่นนิดหน่อยวันจันทร์มักจะอ่อนแรงเพราะว่าผลพวงมาจากเสาร์อาทิตย์ทำอะไรเสาร์อาทิตย์ซักผ้าทำงานบ้านซักผ้านอนดึกตื่นเช้าตื่นมาเปลี่ยนผ้าอ้อมลูกตื่นมาชงนมล้างขวดนมเยอะแยะมากมายอ่ะคุณทักทายหน่อยสิหลายคนก็มาทักทายคุณแล้วเนี่ยคิดถึงคุณกันเป็นแถวเลยสวัสดีคุณทีวินนะครับสวัสดีคุณสุชาติ FC ครับเอามาจัดรายการสิสุชาติอุตส่าห์พิมพ์เข้ามาขนาดนี้ทำไมคุณไม่มาจัดรายการแทนผมแล้วสวัสดีคุณเสวิชิตานะครับสวัสดีคุณอภินันสวัสดีคุณกระปุกแดนสวัสดีคุณสุนทรสวัสดีพี่พักเคอินนะฮะเดี๋ยวเจอกันนะพี่พักเคอินไม่โกรธน้องนะอ่าเยอรมันกับสเปนใช่ไหมเดี๋ยวรู้เลยมีทีมเดียวเท่านั้นที่จะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปไม่โกรธน้องนะผมออกตัวไว้ก่อนนะพี่ปะกินนะคุณปั๊กบอกดิฉันใส่เสื้อมานี่บอกเลยว่าดิฉันเป็นอะไรสเปนใช่ไหมสีแดงสเปนปะคุณเทมสเปนปะใช่ใช่ผมเชียร์สเปนดิฉันถอดเลยดีกว่าฉันไม่อยากจะอยู่ข้างคุณอย่าถอดกรุณาใส่ไว้เหมือนเดิมสวัสดีคุณเอกจิตด้วยนะครับบอกว่าแถวหลัก4มีเมฆมากอุณหภูมิ32องศาการจราจรเส้นแจ้งวัฒนะขาเข้ายังคล่องตัวอยู่ครับสวัสดีคุณอาร์มอมรเทพด้วยนะครับผมนี่คุณอาร์มนี่ฟ้องในฉันแต่ดิฉันมานั่งจัดรายการพรหย่อนก้นปุ๊บเนี่ยฟ้องทันทีเลยเพราะวันศุกร์เนี่ยพี่เสมากับพี่ลานบูลเนี่ยแท็กทีมกันในการแกล้งวรยามาวรยาดิฉันไม่เชื่อหรอกผมบอกแล้วผมพยายามห้ามพี่ชายผมแล้วแต่พี่ชายผมอดใจไม่ไหวไงจริงเหรอเขาเห็นคุณน่ารักเขาแบบหน้าหยิกแกมหยอกอะไรเงี้ยเขาก็ชอบเมาคุณแล้วคุณปกป้องในฉันไหมไม่ปกป้องผมก็ตามน้ำไป นี่ดิฉันบอกคุณลันบุญแล้วนะว่าเดี๋ยวนี้ดิฉันไม่ค่อยจะไว้ใจคุณลันบุญแล้วแทงข้างหลังดิฉันนี่รอยยับเลยข้างหลังเนี่ยจริงๆที่ทำงานเราไม่ควรมีใครไว้ใจใครได้สักคนเลยนะสวัสดีคุณลัคนาด้วยนะครับ บอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะครับขอบคุณมากที่ทักทายกันเข้ามานะหลายคนนี่บอกคิดถึงเสียมาสุดหล่อคิดถึงมากขยับซ้ายนิดนึงครับจะได้ตรงหัวใจกวรยาซ้ายพอไหมครับตรงหรือยังครับแล้วพอพี่ขยับก็เงียบบอกพี่ด้วยสิใครอะข้างนอกอะปฏิพานมั้งเขานั่งร้องไห้อยู่ขยับซ้ายเขากำลังร้องไห้อยู่อะนะฮะโอเคครับ พระรามเก้าซอย15ที่ถนนเป็นหลุมนะฮะ ทางด้านของท่านดร.ไพฑูรย์งามมุกนะครับผู้อำนวยการเขตห้วยขวางก็แจ้งว่าล่าสุดเนี่ยนำหินคลุกอัดลงไปให้แน่นก่อนเพื่อให้เปิดการจราจรให้รถวิ่งได้แล้วหลังสี่ทุ่มก็จะมาทำงานเอายางมาตอยเนี่ยลงเททับอีกครั้งหนึ่งขอบคุณท่านผู้อำนวยการเขตห้วยขวางด้วยนะครับที่แจ้งข้อมูลกลับมาให้นะฮะบริเวณช่วงปากซอยพระราม9ซอย15นะครับที่ก่อนหน้านี้ถนนเป็นหลุมกันนะฮะคุณพักอินบอกว่าสวัสดีค่ะเสมาวันนี้วันที่1ค่ะอ๋อนอนดึกนะคงดูสิแล้วเจอกันอย่าเปลี่ยนทีมเชียร์นะอินซีเล็กกับกระทิงดุวันที่5ผมไม่เปลี่ยนทีมเชียร์หรอกฮะแต่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อพี่พักอินด้วยนะฮะเยอรมันคงมาได้ไกลสุดแค่นี้เพราะว่าเขาโชคร้ายเหลือเกินที่ต้องเจอสเปนผม
เรียบร้อยค่ะอโศกมนตรีตอนนี้หนาแน่นแล้วนะฮะอะไรเปลี่ยนเร็วมากดิฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยวันนี้เบลอจริงๆวันนี้บอกว่ายกรายการให้ท็อปฟิกบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เราพูดเรื่องรายการเขาไม่พร้อมเขานอนน้อยไม่ได้เราต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่จันทร์พุธศุกร์เนี่ยนะคะต้องมีคุณนะคะถ้าวันไหนโดดไปนี่ไม่ได้นะคะคนเราคือจะนอนดึกเพราะดูบอลจะเปลี่ยนผ้าอ้อมเราก็ต้องตื่นมาทำงานมันปกติก็ทำงานไงผมก็ทำไงนี่ผมก็ทำอยู่เนี่ยอโศกมนตรีนะฮะอย่างที่บอกนะฮะตอนนี้ชะลอตัวแล้วนะครับผมมุ่งหน้าไปแยกอโศกเพชรบุรีนะครับตอนนี้เคลื่อนตัวได้ช้านะฮะส่วนฝั่งกับการยังได้ตามรอบไฟนะครับบริเวณแยกอโศกสุขุมวิทนะครับท้ายแถวมีแต่ก็ยังสั้นอยู่นะครับส่วนทางฝั่งของสุขุมวิทแถวหน้าแถวใต้ถนนเพลินจิตก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องทั้งไปทั้งกลับนะครับน้องเสมาครับออกจากหมอชิด5 บ่าย 3:20แยกประชานุกูลเลี้ยวขวาขึ้นทางด่วนลงแคลายรัตนาธิเบศรต่างระดับบางใหญ่สมบัติบุรีตลาดจรูญทรัพย์แยกนพวงศ์กม19ทางหลวงหมายเลข340ไปสุพรรณเป็นยังไงบ้างครับได้ครับเดี๋ยวผมดูให้นะฮะตอนนี้ทางด้านของแถวหมอชิดนะครับสภาพการจราจรโดยรวมยังถือว่าโอเคอยู่นะฮะยังใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาการจราจรขึ้นทางด่วนทางพิเศษศรีรัตน์มาลงทางด้านของงามวงวานยังเคลื่อนตัวได้นะครับงามวงวานมุ่งหน้ามาแยกแครายยังใช้การได้ครับในส่วนของรัตนาธิเบศรตั้งแต่ช่วงแยกแครายนะครับที่จะมุ่งหน้าไปจนถึงต่างระดับบางใหญ่ตัดกับการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกมีชะลอตัวเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องไม่มีหยุดนิ่งนะครับบริเวณจุดดังกล่าวมาการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกหรือว่าทางหลวงหมายเลข9ตั้งแต่บริเวณช่วงต่างระดับบางใหญ่ครับที่จะมุ่งหน้ามาตัดทางหลวงหมายเลข340บางบัวทองสุพรรณบุรีนะครับออกไปทางด้านของหน้าตลาดจรูญทรัพย์ตอนนี้บริเวณหน้าตลาดเนี่ยมีสะสมเล็กน้อยแต่โดยรวมก็ยังถือว่าใช้การได้อยู่นะครับหลักกิโลเมตรที่19ใช่ไหมครับตอนนี้นพวงศ์เนี่ยไม่มีปัญหานะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปช่วงหลักกิโลเมตรที่19มีสะสมเล็กน้อยครับคุณอภินันท์ท้ายแถวยังสั้นอยู่ทั้งเข้าทั้งออกเลยถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปทางด้านของสุพรรณบุรีโดยรวมก็ยังใช้การได้ตลอดเส้นทางนะครับไม่มีปัญหาการจราจรครับผมขอบคุณสำหรับคำถามนะฮะเหมือนนางงามเลยขอบคุณสำหรับคำถามค่ะเอ๊ะวันนี้เงียบๆเลยเดี๋ยวฉันขอสักหน่อยนึงได้ไหมใครที่รับฟังจอสร้อยอยู่โทรมาหน่อยนะใครที่โทรเข้ามาขอให้ถูกลอตเตอรี่นะคะหางานให้ตลอดโทรหน่อยค่ะเงียบค่ะดิฉันไม่อยากคุยกับคุณสองคนข้อมูลก็อ่านไปก็ได้ข้อมูลอะไรค่ะนี่ไงรัชดาพิเศษค่ะเข้าจากแยกราชโยธินมุ่งหน้าสุทธิสารบนสะพานข้ามแยกรัชดาลาดพร้าวก่อนหน้านี้มีรถเก๋งกับรถบรรทุกจอดเสียอยู่ระหว่างรอการเคลื่อนย้ายท้ายแถวสะสมถึงปากซอยรัชดาพิเศษล่าสุดทางสน.พหลโยธินแจ้งว่ารถทั้ง2คันได้ทำการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางแล้วนะครับมาดูสภาพการจราจรบริเวณจุดดังกล่าวนะครับจากช่วงแยกราชโยธินที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสุทธิสารก็จะมีสะสมช่วงก่อนถึงรัชโยธินนะผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับรัชดาลาดพร้าวท้ายแถวสั้นนะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะครับจุดนี้นะฮะมุ่งหน้ามาทางด้านของสุทธิสารต่อเนื่องไปแยกเทียมร่มมิตรเข้าไปทางด้านของพระราม9โดยรวมก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางส่วนฝั่งกลับกันมาจากพระราม9ที่จะมุ่งหน้ามาสุทธิสารมาลาดพร้าวมารัชโยธินโดยรวมถือว่าเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางครับจะมีสะสมบริเวณช่วงต่างระดับรัชวิภาจุดนี้นะครับที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกประชานุกูลผ่านพ้นจุดนี้ไปวงสว่างมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม7ยังใช้การได้ตลอดเส้นทางครับผมค่ะครับคุณอ๋อคุณพักคีอินใช่ไหมบอกว่าหมายถึงรอบชิงอย่าเปลี่ยนทีมเชียร์นะคะ อ๋อไม่เปลี่ยนแล้วครับผมรักเดียวใจเดียวนะฮะถ้าเกิดสเปนตกรอบก็พลาดท่าแพ้เยอรมันก็เลิกดูฮะบอลโลก็จบเส้นทางไว้เท่านี้สำหรับผมนะฮะนี่คุณรู้มาดิฉันเวลาต่อเวรกับคุณพัทเนี่ยพูดถึงคุณบ่อยมากเลยบอกว่าจัดรายการกับคุณเสมาถามดิฉันว่าดิฉันทันคุณเสมาหรือเปล่าดิฉันก็บอกแบบไม่ทันเลยอ่ะไม่ทันคุณเกินคุณล้ำหน้าผมไปเยอะเลยคุณไม่ทันหรอกคุณไปไกลมากเลยแล้วดิฉันก็เลยบอกว่าเมื่อไหร่คุณพัทจะมาจัดรายการด้วยคุณพัทบอกว่าผมจะไม่ทันคุณเสมาทำเป็นแบลนะแต่ละคนดีเจที่นี่ทำเป็นแบลค่ะคุณลานบุญตอนแรกก็แบบว่าดูแบบไม่กล้าพูดเดี๋ยวนี้เป็นไงล่ะทิ้งไว้กับเสมาบ่อยเดี๋ยวนี้นี่คือเกริ่นเรื่องในชั้นก่อนเลยนะคุณรันบุญเนี่ยนะฮะเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งใครไว้กับเสมาบ่อยๆนะฮะเดี๋ยวเขาจะปรับสภาพเอานะครับผมดิฉันคุยกับคุณรัศมีมาแล้วนะบอกว่าเดี๋ยววันไหนดิฉันจะแบบสลับเวรกับคุณรัศมีมาให้เข้ามาจัดกับคุณปฏิเสธทันทีเลยเขาก็คงลาแหละวันนั้นแหละนะปฏิเสธทันทีเลยไม่ว่างคุณอาร์มบอกว่ารายการดีน่าขยายเวลานะครับผมไม่อ่านนะฮะคอมเมนต์อย่างนี้ผมไม่อ่านนะฮะมาให้เพิ่มงานกันตลอดเลยนะฮะไม่มีนะขยายเวลาไม่มีนะเพชรบุรีชะลอตัวแล้วนะครับเป็นช่วงราชเทวีถึงประตูน้ำนะครับก็เริ่มมีปริมาณรถสะสมเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทางฝั่งขาออกของเพชรบุรีนะไม่ว่าจะเป็นช่วงแยกอโศกเพชรช่วงเพชรอุทัยมุ่งหน้ามาพร้อมพงก็เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันพระราม9ใช้การได้นะครับทั้ง2ฝั่งนี้ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะครับในช่วงเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเข้ามาทางผังเมื
ืองต่อเนื่องไปแยกพระราม9นะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้อยู่หรือว่าฝั่งกลับกันนะครับจากแยกพระราม9อสมทที่จะมุ่งหน้าไปตัดรามคำแหงมุ่งหน้าไปทางด้านของเดินนายก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางครับผมรามคำแหงมีสะสมเล็กน้อยนะก่อนถึงลำสาลีนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นแต่ว่าจุดนี้แค่ชะลอตัวนะครับท้ายแถวไม่ยาวเนี่ยนะครับบริเวณจุดดังกล่าวส่วนฝั่งกลับกันมาจากบ้านม้าลำสาลีเข้ามาทางด้านของแยกวัดเทพลีลาต่อเนื่องมาทางด้านของขั้นทางรถไฟไปจนถึงแยกคลองตันโดยรวมก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางครับผมค่ะสำหรับกรณีที่รับแจ้งนะคะเรื่องของรถที่ตกหลุมนงพระราม9นะจสร.ได้มีการประสานงานกับทางการประปานครหลวงเขตพญาไทนะคะรับทราบมาว่าทางผู้รับจ้างค่ะมีประกันการทำงานรับผิดชอบและก็ออกใบเคลมให้ไปเบื้องต้นค่ะแต่เนื่องจากว่าเจ้าของรถเนี่ยเป็นผู้พิการนะคะจสร.ก็เลยได้มีการช่วยประสานงานไปกับผู้จัดการการประปานครหลวงสาขาพญาไทให้ช่วยเหลือดูแลในการซ่อมรถให้เต็มที่ค่ะเพราะว่าทางรถของคุณจตุรงค์ที่เป็นผู้เสียหายนะคะไม่มีสำรองใช้คือรถถ้าไปซ่อมก็คือไม่มีรถสำรองนั่นเองค่ะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับขอบคุณทางการประปานครหลวงเขตพญาไทด้วยนะครับก็เห็นทางผู้จัดการการประปานครหลวงสาขาพญาไทรับเรื่องไว้แล้วนะครับแล้วก็จะพิจารณาเรื่องการช่วยเหลือดูแลให้ในลำดับถัดไปนะฮะขอบคุณในหลายภาคส่วนเลยนะครับช่วงนี้มีสายเข้ามาแล้วคุณวรยาคุณปริชา617สวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้องปีแล้วก็คุณน้าเสมาสวัสดีครับคุณปู่สบายดีนะครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าของผมเนี่ยเสื้อที่มีตาสิงโตผมขายไปแล้วอ๋อทำไมอ่ะเขาเข้ารอบไม่ใช่เหรออังกฤษอ่ะไม่ดีใจเหรอเข้ารอบสุดท้ายนั้นเข้ารอบ8ทีมเข้ารอบ8ทีมแต่ปีไหนอ้าวรัตนาธิเบศรมาพี่รัตนาธิเบศรเป็นไงบ้างได้เมื่อกี้ย้อนหลังไปจะถามนิดนึงนะเมื่อกี้มาเจอที่ทางคุณน้าเสียพูดเป็นแยกไปหลายรอบเท้าเลยนะอ๋อรถจอดเสียครับผมอันนี้ผมมาหลังไปก่อนที่จะเข้าเบรกของเทสติกเนี่ยครับครับผมยังคุยกับคุณน้าหอมไปว่าตกลงอันไหนมันถ่ายเข้าฝาออกเจษฎานะฐานข้อมูลเป็นอะไรที่เจ้ารู้คือเหตุที่มันเกิดบนสะพานข้ามแยกเจษฎาตัดรองเท้าฝั่งที่อยู่ตันเกษมมุ่งหน้าไปทางเยนชิวสานนี่ผมกลับมาผมมาจอดไปตรงมาจอดรายงานเป็นสารยาก็เลยงงเองว่าแล้วกับคุณน้องว่าตัวอันไหนเป็นขาออกครับตัวคืออะไรขาเข้าออกมุ่งหน้าแยกพระรามเก้าขาเข้าครับตรงขาเข้าเพราะว่าผมไปงานตอนนั้นท้ายแถวที่ไปจ่ายงานแล้วติดจะปลอดเลยก็จะท้ายแถวอีกไปจะเจอแต่ผมก็ใช้เป็นแค่ข้อมูลที่หาออกอยู่นะของที่เจอเด็กขาเข้าเออจะจำแล้วเพราะถ้าฝากของสารอาญาในรุ่นหน้าไปทางนี้เยอะเป็นนี่คือขาออกใช่ครับไปพระราม7ไปวงสว่างนะครับออกครับเพราะผมก็ตอบเฉยว่าเป็นขาเข้าขาออกเจอได้เลยครับตอนนี้ตอนนั้นเจอปลาก็มาใช้ตอนนี้ใช้ตัวหน้าวงวานก็เริ่มแน่หนาแน่นไปนะเลยมาครับผมแน่นแต่คุณยังเชื่อบอกหนังว่าไม่รู้เขาจะไปเตรียมทำอะไรกันทำอะไรคะเนี่ยอาจจะหมดไม่รู้เขาไงไม่อยากคุยกับคุณเสมาสองคนเดี๋ยวก็ตีกันไงต้องมีกรรมการค่ะฟังคุณน้องเชื่อมาตั้งโอ้ยก็คนเดียวก็ใครก็จะโกงกันใช่ไหมก็ฟังคุณน้องเชื่อมก็ดีอ่ะมันมีสาระเยอะก็ดีก็ดีสาระเยอะไงครับแต่มีบางคนบางทีพูดไปแล้วบางทีก็อย่างว่าเนาะจะไม่ว่าเนาะเขาดมยาดมแล้วตอนนี้ตอนแรกเขาจะเบี้ยวจริงนะเขาบอกว่าเขาจะไม่เข้ารายการดิฉันก็ไปฉุดกระชากลากถูเขาสู่รายการต้องรับผิดชอบใช่ไหมคุณปิชาคนเราทำรายการของตัวเองมันต้องมีการรับผิดชอบเนาะทรมานทรกรรมอันนี้เป็นธรรมชาติของคนทำงานแต่เวลาคนเราเชื่อใจที่จะบอสก็จะมีเป็นที่ใจบอสก็จะมีเป็นที่ใจว่าบนนัดเนี่ยซอมันเป็นหนาแค่ไหนได้12เดือนเหมือนเดิมดังนี้ได้บ่อยอาจจะฟ้องอาจจะแฝกครับผมเป็นข้อมูลตอนนี้ก็ยังติดอยู่นะข้ามมาหรือมอเข้าไปแล้วก็ยังติดอยู่ได้ครับเมื่อวานเจอนิดนึงนะคุณน้องที่เดินรถผมเปิดแถบประตูเฉียวแล้วก็เขาก็แจ้งไปทางจสร.เนี่ยแล้วผมก็ติดต่อโทรหาไปดิปรายงานจากคุณน้องเอาการทรัพย์สั่งค่ะคุณปีชาเรียกเรียนคุ้นๆไปตรงนั้นผมพองไว้ได้ทีนี้ไม่ใช่ผมก็ตามหาเขาอยู่แต่เขาคุกเขาไม่หายไปไหน
คือเขาบอกว่าจอสอเร็วมากค่ะคือเขาโทรมาแจ้งจอสอร้อยให้ตามหารถคือรถผมไปละค่ะจะมาลงคลองโดยเวลาที่หนึ่งเปิดประตูคือการคาดผมจอดยังไม่ทันถึงแผงเด็กอันนี้พอจอดรถติดก็เตรียมจะลงพอเปิดล็อกปุ๊บเพื่อนผู้หญิงเขาเปิดประตูไปแกก็เดือดปุ๊บรถเราอยู่ก็แบบชึ้งเออมันเฉียวเออเฉียวเราก็ไม่รู้โดนต่อครับเราก็โอ้ยรู้ผมที่ยึดซับเขาก็เลยไปลงของนี้อันนี้น้องเขาหนีขึ้นไปจอดนู่นบนห้างแล้วเราก็เลยเดินไปห้างว่าถ้าเดินอยู่เดี๋ยวเขาจะจอดเราวันนี้ครับแต่ก็ยังอยู่ว่ามันเจอเยอะไหมเขาบอกว่าเขาโทรมาแจ้งใจเราดูเป็นจอดติดตามหาเราเขาบอกคนเชื่อแล้วจอดแต่ว่าทำงานเร็วมากครับนะรับเป็นจริงนะไปปูนะจอดแต่แล้วน้องเสียก็เวลาเสียมานี่เขาบอกเชิญเชิญร้านปากเชิญเชิญเชิญเป็นข้อมูลนะขอบคุณครับเพียงนี่เพียงร้อยจบโอเคครับเป็นข้อมูลครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะขอบคุณคุณปรีชา617ด้วยนะแหมคุณปรีชามานะฮะก็ต้องมีรุ่นราวคราวเดียวกันนะฮะเข้ามาขิงกันนะถนนมาลายแมนนครปฐมกันสักหน่อยดีกว่าเจ้าถิ่นนะฮะคุณหัวโต99สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ทั้งสองท่านโอ้โหหมายถึงคุณพี่ปรีชาใช่ไหมคะพูดไม่ออกเลยจะเรียกคุณนานเสมาเลยผมไม่เรียกคุณพี่โอ้โหครับผมไม่กล้าเรียกคุณน้องเลยแต่คิดดูถ้าจะเป็นคุณพี่ด้วยอายุจะเท่าไหร่จะไปรู้อุ้ยโอ้ตายแล้วผมไม่กล้าเล่นด้วยรุ่นใหญ่ด้วยผมก็ไม่กล้าเล่นโอ้เล่นเรียนเล่นเบื่อแล้วครับผมค่ะเป็นไงบ้างครับพี่หัวโตโล่งๆครับกระแบงแสนมาทางวัดหนองปลาไหลครับผมแต่โล่งๆดีเข้ามา329ครับ7ด้านเจ็ดนี่คือถนนคงทองนะที่เข้ามาทางประตูครับคือถนนคงทองก็คือสมัยก่อนหลวงพ่อเต๋อคงทองเป็นผู้ริเริ่มสร้างตัดจากถนนบริเวณเข้ามาอำเภอประตูครับก็เลยเป็นทางการก็คือถนนคงทองของต่อไปเจ็ดนะครับก็ยังเริ่มอยู่นะไม่เป็นปัญหาก็ขยายละจะมีไปสองกับสองก็ใช้การได้ดีโดยตลอดครับหน้าแถวแม่ออกแถวหน้าเบอร์ตอนนี้ก็เริ่มจะมีรถเยอะก็มารับเด็กนักเรียนกันนะครับเรียนเป็นของอนุบาลจนถึงม.6ก็เริ่มก็เริ่มเยอะขึ้นแต่เบอร์ตาหน้าโรงเรียนมีฝนไหมฮะพี่หัวโตเมื่อวานเล่นไปชุ่มฉ่ำแต่วันนี้ยังไม่เห็นควบคุมฝนนะเมื่อวานนี้ดูเรดาร์ระยะจัดรายการแถวแถวดอนตูมนี่คือน่าจะลมแรงด้วยนะเมื่อวานเนี่ยใช่ไหมคะทำลมแรงและหนักแต่วันตัวเมืองนครปฐมก็แค่ย่อยนะน้ำก็ท่วมขังเป็นจุดเลยจนกลับบ้านนี่แหมแต่น่าเป็นท่านจุดลอยนะครับแต่วันนี้ไม่ยังไม่เห็นกลุ่มฝนนะตอนนี้นะครับวันนั้นพี่หัวโตก็พูดกับผมอย่างนี้แหละเลิกงานแล้วตกสนักเลยวันนั้นนะก็ตอนบ่ายยังไม่เจอค่ะพอช่วง6โมงทุ่มหนึ่งนี่มากันเต็มเลยรู้จะหาสาวมาแล้วกลับมอเตอร์ไซค์มันกลับยากคุณเทมาผมว่าจะปักตะไคร้แล้วอ่ะเรื่องผมจะหลอกแค่ที่บ้านผมฝันคุณเทมาถ้ากลับไม่ได้ไงก็ให้คนอื่นมารับครับครับผมถ้ายังไงต้องรีบกลับเลยนะฮะครับผมขอบคุณครับพี่โอโตสวัสดีครับขอบคุณค่ะครับนะทักทายหลายๆท่านนะครับคุณรัชนนท์นะครับมาแล้วนะฮะแล้วก็คุณระพีด้วยนะฮะแล้วก็ใน TikTok ของเรานะฮะคุณป้าอ้อยจ๊ะจ๋านะฮะเพิ่งเห็นคุณเสมาครั้งแรกค่ะเป็นไงคะหล่อไหมคะหล่อมากค่ะเดี๋ยวดิฉันดูสิเป็นคอมเมนต์ที่วันนี้ประทับใจที่สุดละทำไมดิฉันไม่เห็นล่ะของดีๆนะไม่เคยเห็นหรอกเห็นแต่อะไรก็ไม่รู้คุณจ้างใครปะเนี่ยคุณจ้างใครมาพิมพ์หรือเปล่าเนี่ยดิฉันทำไมดิฉันไม่เห็นนะอ๋อเนี่ยป้าอ้อยเพิ่งเห็นคุณเสมาครั้งแรกหล่อมากค่ะกอไก่มาเยอะด้วยนะไม่ได้กอไก่มาตัวเดียวนะคุณป้าอ้อยสวัสดีนะครับทำให้ใจชื้นขึ้นมาเลยเนี่ยคุณป้าอ้อยเป็นคนที่ทำให้ผมมีแรงบันดาลใจในการทำงานนะเนี่ยอ้าวดิฉันก็เรียกคุณว่าเสมาสุดหล่อมาตลอดคุณไม่เห็นจะแบบใจแบบฮิวใจเลยหรอก็งั้นน่ะเราเจอกันทุกวันน่ะเราเจอกันบ่อยแล้วคุณระพีก็มาแล้วนะฮะขอบคุณมากนะบอกว่าเสมาอย่าเบี้ยวงานนะนี่วันก่อนดิฉันอยู่กับคุณพัทใช่มั้ยคุณพัทแบบคุยกับดิฉันบอกว่าคุณรู้มั้ยว่าเดี๋ยวจะมีดีเจหน้าใหม่มาดิฉันก็แบบจริงเหรอจริงเหรอเออเค้าบอกเค้าก็ส่งรูปมาให้ดิฉันดูค
คุณเกซี่ทำหน้ามาสวยโอ้วันนี้พี่เกซี่เข้ามารับชมด้วยสวัสดีพี่เกซี่ด้วยนะครับพอดีวันนั้นไม่มีเวลาทักทายกันอ่ะใช่ดิฉันก็จะบอกว่าดิฉันจะต้องไปทำหน้าบ้างแล้วดิฉันต้องลาสัก2เดือนไปเกาหลีลาออกไปเลยพี่แล้วพี่ค่อยกลับมาสมัครใหม่แล้วพี่จะไปทั้ง2เดือนจริงเหรอดิฉันต้องทำหลายอย่างอย่าเลยอย่าไปอย่าพยายามอย่าลาทำไมอ่ะเราอยู่เที่ยงเวลาเราลาทีคือมันลำบากถึงคนรุ่นหลังที่เขาอยู่ต่อจากเราทำไมล่ะเที่ยงทำไมล่ะคุณก็ดูสิว่าใครอยู่เที่ยงแล้วเขาพอจะจัดรายการได้คุณก็ดูสิหรอผมเป็นศูนย์ข่าวจราจรก็จริงนะแต่บังเอิญจัดรายการนิดหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยู่ตอนเที่ยงเนี่ยคุณคิดดูนะคนหาคิวเขาจะลำบากแล้วพอเขาหันซ้ายหันขวาไม่เจอใครเพราะว่าเที่ยงเนี่ยเป็นอะไรที่ยุ่งวุ่นวายสุดละเขาก็จะหันมาหันแน่เสมาอยู่เพราะฉะนั้นโอกาสเที่ยงผมขอประกาศไว้ตรงนี้เลยนะจันถึงสุดใครที่รู้ตัวว่าอยู่กะเที่ยงเป็นไปได้นะขอความกรุณาอย่าลาจริงหรออย่าลาวันพุธได้มั้ยวันพุธยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยวันนี้คุณกันธิยาหรือว่าคุณเกซี่ยังไม่มาน่าจะมาพรุ่งนี้นะคะคือเรื่องของเรื่องอันนี้ฉันเห็นแล้วสวยแล้วก็คุยกับคุณรัศมีมาบอกเดี๋ยวเราต้องไปทำความสวยละเพราะว่าคือเพื่อเป็นหน้าเป็นตาให้จอสร้อยไงแต่ดิฉันเนี่ยต้องสัก2เดือนถึงจะสวยไม่ควรลานะครับเพิ่งบอกประโยคก็ไม่ควรลาเอ้าทำไมล่ะเดี๋ยวมาดูการจราจรปิดท้ายกันนะครับสวัสดีพี่พิชิตด้วยนะครับโบกมือทักทายกันเข้ามานะฮะขอบคุณมากนะฮะตอนนี้สภาพการจราจรเส้นกาญจนาภิเษกนะครับด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกเนี่ยเริ่มชะลอตัวแล้วนะครับท้ายแถวเนี่ยจะอยู่เส้นตัดใหม่พรานนกกาญจนาบริเวณจุดนี้นะครับมาจากต่างระดับชิมพรีนะมุ่งหน้ามาตรงนี้ก็จะเจอท้ายแถวเลยหัวแถวอยู่เชิงทางลงต่างระดับเพชรเกษมถ้าผ่านพ้นจุดนี้มุ่งหน้าไปพระราม2อย่างใช้การได้ทั้งในช่องทางหลักและในช่องทางคู่ขนานส่วนฝั่งกลับกันมาจากพระราม2นะครับที่จะมุ่งหน้าไปเพชรเกษมต่อเนื่องไปต่างระดับชิมพรีโดยรวมยังเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางมีสะสมเล็กน้อยนะครับก่อนถึงบริเวณช่วงต่างระดับบางคูเวียงตัดกับนครอินจุดนี้ถ้าผ่านพ้นบริเวณจุดกล่าวมุ่งหน้าไปทางด้านของบางใหญ่ก็ยังเคลื่อนตัวได้อยู่ส่วนฝั่งกลับกันที่มาจากบางใหญ่ยังไม่มีปัญหานะครับมุ่งหน้ามาจนถึงบริเวณต่างระดับชิมพรีโดยรวมก็ยังใช้การได้ทั้งในช่องทางหลักและในช่องทางคู่ขนานเช่นเดียวกันด้านของราชพฤกษ์ตอนนี้เริ่มหนาแน่นแล้วทั้งไปทั้งกลับที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของข้ามคลองมหาสวัสดิ์นะครับจุดนี้เริ่มชะลอตัวแล้วก็มีท้ายแถวสะสมแล้วฝั่งขาเข้าเนี่ยท้ายจะอยู่ช่วงผ่านพ้นเชิงทางขึ้นอุโมงค์บขุนกองมาก็เริ่มชะลอตัวเจอท้ายแถวหลังจากผ่านพ้นเชิงทางลงข้ามคลองมหาสวัสดิ์เข้ามายังเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางไปจนถึงบริเวณต่างระดับสนเรียบจุดนี้นะครับส่วนฝั่งกลับกันก็ชะลอตัวจะมีท้ายอยู่แถวๆช่วงผ่านพ้นเลียบทางรถไฟตลิ่งชันสักเล็กน้อยหัวแถวอยู่ที่เดียวกันนะครับข้ามคลองมหาสวัสดิ์ถ้าผ่านพ้นจุดนี้มุ่งหน้าไปลงอุโมงค์บขุนกองยังใช้การได้ตลอดเส้นทางครับผมคุณวิลาสินีบอกว่าว้าจะจบแล้วอ่ะฮะใช่จบแล้วครับผมมาตอนปิดรายการพอดีเลยวันนี้ขอบคุณมากนะครับทุกข้อความทุกข้อมูลเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงหลัง16นาฬิกากับศูนย์ข่าวจราจรจสร้อยช่วงนี้ขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณค่ะเฮ้ยสายฟิกติดไม่ติดก็ทักมา